พราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้โปรแกรมที่มันดีขึ้นนะคะมาสรุปกันนิดนึงนะคะคือคลาสของเราเนี่ยเป็น user defined type ประเภทหนึ่งถูกไหม class is a user defined type ค่ะ class ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย data ถูกไหมแล้วก็ประกอบด้วยฟังก์ชันถูกไหมคราวนี้เวลาเราพูดถึง data แล้วก็ฟังก์ชันที่มันอยู่ใน class เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งชื่อเรียกมีหลายชื่อมากเลยบางทีแทนที่เขาจะเรียกว่า data ของ class เขาจะเรียกว่า member with is a member of class rectangle with เป็น member ของ class rectangleหรือบางทีเขาจะเรียกว่า data member หรือบางทีเขาก็จะเรียกว่า field เริ่มยาวยังไม่จบบางทีเขาเรียกว่า attribute ยังไม่จบขออีกชื่อหนึ่ง instance variable เราเห็นคำว่า instance แล้วถูกไหม instance ก็คือ objectinstance variable ก็คือเป็น variable ของ object นั้นๆ นะคะหมายความว่าถ้าคุณมีนักเรียน2คนก็คือเป็น2 object ถูกไหมแต่ละคนมีชื่อไม่เหมือนกันมีรหัสนิสิตไม่เหมือนกันชื่อตัวแปรชื่อแล้วก็ตัวแปรนิสิตเนี่ยเป็นของ instance นั้นๆ นะคะต่างคนก็ต่างชื่อต่างรหัสนิสิตนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น instance variable ค่ะมีชื่อเหล่านี้พอสมควรคือฟังก์ชันก็ไม่น้อยหน้านะคะบางทีเราก็ไม่เรียกฟังก์ชันเฉยๆเราก็เรียกว่าmember functionโอเคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องแบบคนนึงอันนึง data member อันนึง member function ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันหรือ method คือใน C++ เขาจะเรียกคำว่า member ซะส่วนใหญ่ member function นะคะเวลาอ่านหนังสือส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น member function ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เป็น member ของ class มันจะมีฟังก์ชันที่ไม่เป็น member ของ class นะคะมันจะมี non member function ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้อยู่เยอะในจาว่าจะมีคอนเซ็ปต์ของเมธอดนะคะตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวโยนไปให้หมดเลยนะคะอีกชื่อหนึ่ง operation operation ของ class นั่นเองก็คือมันก็คือฟังก์ชันหรือว่าเมธอดของ class นะคะมีอันนึงขออีกอันนึง behaviorคือคำว่า behavior เนี่ยอาจจะมองมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมนิดนึงก็คือเวลาอาจารย์มองแบบclass เช่น class student นะคะก็คือเหมือนเป็นอะไรที่จับต้องได้ในชีวิตจริงถูกไหม student ก็จะมี behavior ของเขา student ทำอะไรได้บ้างกินนอนถูกไหม behavior เหล่านี้ก็อาจจะเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันได้หรืออาจจะมาเขียนไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น behavior เป็นอะไรที่เป็นนามธรรมมากกว่าคราวนี้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่สำคัญอยู่หลายอันนะคะอันหนึ่งก็คือเราจะเรียกคำว่า encapsulationถ้าเราไปเปิด dictionary พจนานุกรม encapsulation ก็อาจจะบอกว่าเป็นการห่อหุ้มอะไรเงี้ยค่ะ encapsulation เป็นคำนามหรือถ้าเกิดเป็นคำกริยาก็คือ encapsulate เราอาจจะบอกว่า class encapsulate data and function นะคะ class ห่อหุ้ม data แล้วก็ function อยู่ในนั้น encapsulationencapsulation
ตะกี้เราคุยกันตอนภาษา C เนาะเราพูดว่า function ก็คือ abstraction นะคะอาจารย์เล่าไปแล้วใช่ไหมอาจารย์อันนี้อาจารย์สอนเป็นหมู่ที่4อาจารย์สอนมา4รอบแล้วเลยค่อยแน่ใจอาจารย์เล่าเรื่อง abstraction ให้เราฟังแล้วถูกไหมตะกี้เรายังใช่ไหมโอเคอีกคำศัพท์อีกอันนึงที่สำคัญคือนอกจาก encapsulate แล้วอะค่ะเดี๋ยวขอดอกจันเอาไว้นิดนึง encapsulate อีกอันนึงที่สำคัญก็คือคำว่า abstraction abstraction คืออะไรเคยได้ยินศัพท์คำนี้มาก่อนหน้านี้มะแปลว่าอะไรอะนามธรรมเราพอเข้าใจมั้ยว่าพูดถึงนามธรรมมันคืออะไรอะจับต้องไม่ได้เราคิดว่าฟังก์ชันจับต้องได้มั้ยคำว่า abstraction เนี่ยมันมีได้หลายความหมายนะคะอีกความหมายนึงก็คือคำว่า abstraction เนี่ยวิอาจารย์ลืมตัว C abstraction abstraction สะกดอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเราไปเปิดโพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเขาจะแปล abstraction ว่าการกำหนดสาระสำคัญอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ที่มันอยู่ในของคอมพิวเตอร์อะค่ะการกำหนดสาระสำคัญนะคะไหนๆก็ลองไปเปิดดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงabstraction แปลว่าถูกต้องสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะเดี๋ยวมาดูดิกลองดูนิดนึงเพราะว่าดิกลองดูมันดีอย่างที่มันให้รายละเอียดของศัพท์หลายๆคำนะคะเยอะแยะมากมายศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานถ้าเรามาดู abstraction ที่เป็นของคอมพิวเตอร์ค่ะถ้าเป็นของคณิตศาสตร์ถูกไหมมันก็จะบอกว่าภาวะนามธรรมแต่คอมพิวเตอร์มันจะแปลว่าการกำหนดสาระสำคัญถึงแม้ว่าจะแปลเป็นไทยมันแล้วก็ยังเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ลำบากนิดนึงนะคะคราวนี้การกำหนดสาระสำคัญนี้มันหมายความว่าอย่างไรเราเคยใช้ฟังก์ชัน power ในภาษา C ไหมคะ power ใช้ทำอะไรยกกำลัง power 2,3 มันจะตอบว่าอะไร2กำลัง3ก็คือ8รู้ไหมว่าฟังก์ชันนี้ข้างในก็เขียนลูปยังไงอ่ะมันก็ใช้ลูปป้าข้างในอ่ะไม่รู้แล้วถ้าคุณจะเอาไปตอบโจทย์ใน e-lab คุณต้องรู้มา power มันเขียนยังไงไม่ต้องรู้อันนี้คือ abstraction ฟังก์ชัน power มัน abstract การทำงานข้างในคุณไม่ต้องรู้เลยว่าการยกกำลังก็เขียนโค้ดยังไงอ่ะแต่คุณแค่รู้ชื่อคุณเอามาใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเป็น abstraction ประเภทหนึ่งนะคะเราใช้ไมโครเวฟถูกไหมอุ่นอาหารเวลาคุณใช้ไมโครเวฟคุณกดปุ่มจึ๊กเดียวก็อุ่นละคุณรู้ไหมเวลาคนกดปุ่มสตาร์ทน่ะไมโครเวฟมันทำงานยังไงแล้วคุณจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้มัน abstract เครื่องไมโครเวฟมัน abstract การอุ่นอาหารไว้เลยนะไว้ที่ปุ่มเดียวนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ abstraction เลยคุณรู้แค่สาระสำคัญว่าทำอะไรคุณไม่ต้องรู้ว่าทำงานอย่างไรนะคะอันนี้คือ abstraction วันนี้มีอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือ Public กับ Private No Public กับ Private Public กับ Private นี่เอาไว้ใช้ในการระบุการเข้าถึงถูกไหมทั้งการเข้าถึงตัวแปรหรือฟังก์ชันนะคะคราวนี้การระบุการเข้าถึงแบบนี้เนี่ยบางทีเราจะเรียกมันว่า Access Modifier หรือ Access Specifierคำว่า specifier มันมาจากคำว่า specify คือการระบุ
specifier ก็ตัวระบุถูกปะแปลตรงตัวก็คือตัวระบุการเข้าถึงนะคะตัวระบุการเข้าถึงมี2แบบคือ public กับ private modifier ก็มีความหมายเหมือนกันก็คือตัวระบุการเข้าถึงนะคะคราวนี้การเข้าถึง2แบบเป็นอย่างไรถ้าเป็น public หมายความว่าเราเข้าถึงได้จากที่ใดๆคุณจะอยู่นอกคลาสในคลาสคลาสอื่นอย่างเงี้ยคุณสามารถจะเข้าถึงเมธอดฟังก์ชันหรือ data เนี่ยจากที่ไหนก็ได้เลยส่วน private เนี่ยจะเข้าถึงได้จากภายในคลาสตัวเองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้คำว่าตัวเองพอสมควรเพราะว่าเวลาเราพูดถึงคลาสเราก็จะมีคอนเซ็ปต์ว่าตัวคลาสเองกับตัวนอกคลาสนะคะเพราะฉะนั้น private ก็คืออะไรที่อยู่ภายในคลาสก็จะใช้งานได้หมดเลยฟังก์ชันก็เป็น private ได้นะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปรก็เป็น public ได้เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าน่าจะให้คนอื่นเขาใช้ได้แต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ data จะเป็น private function จะเป็น public ทำแบบนี้ไว้ก็จะปลอดภัยนะคะคราวนี้คอนเซ็ปต์อันนึงที่สำคัญก็คือคอนสตรัคเตอร์ถูกไหมมันคล้ายฟังก์ชันแต่มันถูกเรียกตอนสร้างออบเจกต์นะคะถูกเรียกตอนสร้างออบเจกต์คอนสตรัคเตอร์